ข้อ74ครับข้อ74เป็นอนุกรมอนันต์ครับอนุกรมอนันต์ก็คือการบวกกันไปเรื่อยๆครับแล้วมันจะเป็นลำดับลู่เข้านะครับเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งไปสนใจครับเพราะเนื้อหาตัวนี้มันเป็นเนื้อหาม.6 ครับจำไปเลยครับ S อนันต์ก็คือ A 1ส่วนด้วย1ลบ R ครับสูตรง่ายมากโอเคนะครับ A 1ส่วน1ลบ R โจทย์อยากจะรู้ว่า R เป็นเท่าไหร่ R ก็เกิดจาก A 2ส่วน A 1ครับแล้ว A 2คืออะไรนี่ครับ A 2 A 1คือตรงไหนนี่ครับ A 1ดังนั้น R ก็คืออะไร1ส่วน3หารด้วย1ส่วน A ครับดังนั้นข้อนี้จะได้ R เท่ากับ A ส่วน3ครับได้มาแล้วครับก็แทนค่าลงไปในสูตรครับ S infinity เท่ากับ A 1ก็คือ1ส่วน A หารด้วย1ลบ A ส่วน3ครับทำส่วนให้เท่ากันครับกลายเป็น1ส่วน A หารด้วย3ลบ A ส่วน3ครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนครับจะได้เป็น1ส่วน A คูณ3ส่วนด้วย3ลบ A ครับนี่คืออะไรฮะนี่ก็คือ Sn นั่นเองใช่ไหมอันนี้คือ S infinity ครับเอาละครับทีนี้โจทย์บอกว่าเป็นอนุกรมเรขาคณิตซึ่งบวกกันไปเรื่อยๆก็จะคือเท่ากับ4ส่วน3ดังนั้นผลรวมของมันคือ4ส่วน3ครับเท่ากับ3ส่วน A คูณ3ลบ A ครับแบบนี้ฮะขออนุญาตย่อนิดนึงเอาละครับทีนี้ก็ย้ายไปย้ายมาครับย้ายขึ้นไปคูณย้ายขึ้นไปหารก็ได้เป็นอะไรเนี่ยฝั่งนี้เป็น9ย้าย3ขึ้นไปเป็น9อันนี้ก็เป็น4คูณกับเท่าไหร่ 3a ลบ a กำลัง2อ๋องงครับแป๊บหนึ่งครับเขียนใหม่เป็น 3a ลบ a กำลัง2คูณกับ4เท่ากับ9ครับดังนั้นเอา4คูณแจกเข้าไปก็กลายเป็น 12a ลบ 4a กำลัง2เท่ากับ9ครับย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งครับจะได้เป็น 4a กำลัง2ลบ 12a บวก9เท่ากับ0ครับแยก2วงเล็บครับเท่ากับ0จะได้ 2a ลบ 2a ลบ 339ตอบ a เท่ากับ3ส่วน2ครับ